รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแหล่งท่องเที่ยวทางภาคอีสานที่เลือกให้กับคณะ Hilux Revo Caravan Trip ผู้จัดเส้นทางคงต้องการเลือกสรรแต่จุดสำคัญให้เราได้หยุดแวะการเดินทางระหว่างแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งจึงค่อนข้างห่างไกลและต้องใช้เวลามากอุทยานแห่งชาติผาแต้มซึ่งเรากำลังเดินทางไปตั้งอยู่ที่บ้านหนองผือน้อยตำบลห้วยไผ่อำเภอโขงเจียมของจังหวัดอุบลราชธานีเส้นทางเข้าสู่พื้นที่อุทยานผาแต้มมีถนนลาดยางขนาด2เลนตัดผ่านไปจนถึงลานหินซึ่งใช้เป็นสถานที่จอดรถนักท่องเที่ยวันนี้ที่ผาแต้มดวงอาทิตย์จะตกลับฟ้าตามเวลาที่ได้คำนวณไว้คือ 17:42 นาทีเราคงเหลือแสงให้เก็บภาพลำโขงบริเวณชายแดนไทยลาวได้ไม่ถึงชั่วโมงประเทศไทยมีธรรมชาติที่เราควรอนุรักษ์ซึ่งค้นพบอยู่ตามท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศไม่น้อยกว่า 4,700 แห่งโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทภูเขาน้ำตกถ้ำบ่อน้ำพุร้อนแหล่งน้ำหรือซากดึกดำบรรพ์ทั้งนี้ยังรวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีสันฐานและภูมิลักษณะวันนาที่ถูกค้นพบอยู่ในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะทางภาคอีสานอีกจำนวนมากปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าสภาพแวดล้อมของโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสิ่งนี้จะส่งผลโดยตรงต่อทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวผาแต้มก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งเคยเป็นข่าวสู่สังคมเมื่อไม่นานมานี้ถึงเรื่องการพังทลายของผาหินที่อาจส่งผลต่อแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีที่ไม่อาจฟื้นฟูสภาพเดิมขึ้นมาได้ใหม่โชคดีที่ข่าวดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากความจริงภาพเขียนสีโบราณบนหน้าผาทุกกลุ่มยังอยู่ในสภาพเดิมและไม่ได้รับความเสียหายตามข่าวที่ร่ำลือกันทริปใหม่จากรายการสิงสองโลกวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวดูธรรมชาติแปลกตาที่พบได้ตามท้องถิ่นต่างๆผาแต้มอาจเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดอุบลราชธานีแต่สถานที่แห่งนี้เมื่อถูกพัฒนาเพื่อประโยชน์ทางการท่องเที่ยวและนันทนาการบางสิ่งที่มีการแต่งเติมก็อาจทำให้ภูมิทัศน์ที่เคยเป็นมาขัดตาต่อความเป็นธรรมชาติสิงสองโลกสัปดาห์นี้พาท่านผู้ชมร่วมทริปคาราวานสู่แดนอีสานกับโตโยต้าไฮลักซ์รีโวบนเส้นทางสายอารยธรรมที่จังหวัดอุบลราชธานีสนับสนุนการเดินทางโดย
บริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดรถยนต์กระบะโตโยต้าไฮลักซ์รีโวกามิน by ESRI ภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ผาแต้มกล่าวกันว่ามีอายุมากกว่า 3,000 ปีแต่คนไทยเพิ่งรู้จักสิ่งนี้เมื่อ30กว่าปีที่แล้วโดยนายศรีศักดิ์วลิโพดมและนายพรชัยสุจิตแห่งภาควิชามนุษยวิทยามหาวิทยาลัยศิลปากรได้เปิดเผยการค้นพบภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์ขนาดความยาวประมาณ200เมตรบริเวณหน้าผาริมแม่น้ำโขงในเขตอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่15พฤษภาคมปีพุทธศักราช2524หลังจากนั้นได้มีการสำรวจเพิ่มเติมและได้ค้นพบภาพเขียนสีอีกหลายกลุ่มที่คาดว่ามีอายุในรุ่นเดียวกันอีกมากกว่า300ภาพจึงนับเป็นกลุ่มภาพเขียนโบราณที่มีจำนวนมากและใหญ่ที่สุดของประเทศไทยลักษณะของภาพเขียนที่พบบริเวณผาแต้มนั้นสามารถแบ่งออกเป็น5กลุ่มคือภาพคนภาพฝ่ามือภาพสัตว์ภาพวัตถุสิ่งของเครื่องใช้และภาพรูปทรงเรขาคณิตในอดีตชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณริมน้ำโขงเชื่อว่าผาแต้มเป็นแดนต้องห้ามเพราะเป็นแหล่งสิงสถิตของเหล่าพูดผีปีศาจจึงมีการเรียกพื้นที่บริเวณนี้ว่าภูผาแห่งความตายหลังจากคณะของมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ค้นพบภาพเขียนสีโบราณก็มีนักวิชาการอีกหลายกลุ่มเดินทางมาศึกษาเมื่อข่าวนี้แพร่หลายผาแต้มจึงกลายเป็นแหล่งเที่ยวชมในปีที่ค้นพบทางราชการจึงประกาศให้ผาแต้มรวมถึงพื้นที่โดยรอบเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะและได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานในปีต่อมาแต่เนื่องจากผาแต้มอยู่ห่างจากอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะจนยากที่จะควบคุมดูแลอีกทั้งยังมีพื้นที่กว้างใหญ่กรมอุทยานแห่งชาติจึงแยกผาแต้มออกมาเพื่อจะตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติผาแต้มตั้งแต่เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2534นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่74ของประเทศไทยนับแต่นั้นภายในพื้นที่ 12,500 ไร่ของอุทยานแห่งชาติผาแต้มยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่อีกมากแต่คณะของเรามีเวลาแวะชมได้เพียงแหล่งธรณีสันฐานเสาเฉลียงซึ่งเป็นแท่งเสาหินขนาดใหญ่มีรูปร่างคล้ายดอกเห็ดยักษ์จำนวน3แท่งแท่งเสาสูงใหญ่ที่สุดในกลุ่มวัดความสูงได้ประมาณ7เมตรส่วนแท่งหินขนาดรองลงมาวัดความสูงได้ราว5เมตรเสาเฉลียงเหล่านี้เกิดขึ้นบนเนินหินทรายมองเห็นได้ทางฝั่งซ้ายของถนนหมายเลข2112ซึ่งเป็นทางสายหลักที่นำไปสู่ผาแต้มกลุ่มช่างภาพนิตยสารยานยนต์ที่ติดตามคณะคาราวานมาถ่ายภาพพร้อมใจกันเลือกฉากอันน่าอัศจรรย์นี้ไปประกอบบทความที่จะตีพิมพ์ต่อไปงานนี้เป็นของเขาเราจึงปล่อยให้กับมืออาชีพเขาทำงานThank you.
วันที่3ของเส้นทางคาราวานไฮลักซ์รีโวพวกเราค่อนข้างขับรถกันแบบสบายใจเพราะเส้นทางที่จะพาไปหาดสลึงจุดลงเรือเที่ยวลำน้ำโขงที่บ้านสองคอนอำเภอโพไซนั้นเป็นถนนเลียบชายป่ามีไม้ใหญ่ขึ้นอยู่สองฝั่งทางนับเป็นถนนอีกสายที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายกับผู้ผ่านไปมาหาดสลึงเป็นชื่อที่มีตำนานครับชาวเรือในหมู่บ้านเล่าให้ฟังว่าสมัยที่เงินเพียงหนึ่งสลึงมีค่าพอซื้อควายได้ทั้งตัวคนยุคนั้นจะมีคำท้าพนันขันต่อในเทศกาลสงกรานต์อยู่เสมอโดยมีการท้าพนันกับเพื่อนๆว่าหากใครสามารถเดินหรือวิ่งด้วยเท้าเปล่าไปบนหาดทรายที่ร้อนระอุในช่วงเดือนเมษายนไปได้โดยไม่หยุดพักเท้าหรือแวะหลบร่มตามที่ต่างๆก็จะได้รับเงินเดิมพันจำนวน1สลึงไปแต่เกมท้าทายความร้อนของหาดทรายชายโขงแห่งนี้กลับไม่เคยมีผู้ใดสามารถชิงรางวัลไปได้เลยชาวบ้านจึงขนานนามหาดทรายน้ำจืดแห่งนี้ว่าหาดสลึงนับแต่นั้นหาดสลึงเป็นหาดทรายที่จะปรากฏความงามในช่วงฤดูแล้งเท่านั้นคือตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงเดือนพฤษภาคมของปีช่วงนี้ธรรมชาติของน้ำโขงจะลดระดับแต่หลังจากมีการก่อสร้างเขื่อนทางตอนบนต้นน้ำฤดูกาลของแม่น้ำโขงจึงเปลี่ยนไปตามใจคนส่งผลให้หาดทรายขาวพลุโผล่จากที่ซ่อนตัวไม่เป็นเวลาหาดสลึงเป็นท่าเทียบเรือนำเที่ยวของชาวบ้านปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอนได้จัดทีมงานมักคุเทศท้องถิ่นไว้คอยบริการกิจกรรมที่ขอแนะนำเมื่อใครมาถึงที่นี่คือการนั่งเรือเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวริมฝั่งน้ำซึ่งจะพบเห็นได้ในช่วงน้ำโขงลดระดับเท่านั้นนักท่องเที่ยวต่างถิ่นสามารถสอบถามเส้นทางกับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพื่อจะได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่ามากที่สุดเนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวตามริมแม่น้ำโขงมีเรือนำเที่ยวของไทยสามารถนำพาไปได้นั้นมีอยู่มากหลายแห่งครับหากเล่าเรียงกันตามเส้นทางคนเรือจะตอบว่ามีอยู่สองสายใหญ่สายแรกเป็นเส้นทางเดินเรือถวนน้ำที่จะนำไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่างเช่นผาพะเนียงดอนกลางแก่งน้อยแก่งคอนใหญ่ดอนหมากเกลือจนถึงปากบ้องแต่หากเราสนใจนั่งเรือตามสายน้ำโขงลงมาต่อล่างก็จะได้เที่ยวดอนกลางหินกองข้าวคันนกเอี้ยงถ้ำนางทอหูสามพันโบกศิลาแรงหาดหงและลานหินสีทั้งนี้ผมขอแนะนำว่าควรศึกษาเส้นทางให้มั่นใจก่อนที่จะจ้างเหมาเรือเพราะแต่ละเส้นทางนั้นจะมีค่าบริการล่องเรือที่แตกต่างกันส่วนคณะของเราผู้จัดคาราวานได้เลือกเส้นทางลงใต้เรือนำเที่ยวจึงแล่นตามน้ำไปอย่างไม่เร่งร้อนจุดหมายที่เราจะไปเทียบจอดคือแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีสันธารที่มีชื่อเรียกตามภาษาท้องถิ่นว่า3,000โบกในอดีตแก่งหิน3,000โบกจะพบเห็นได้แต่เฉพาะช่วงเวลาที่แม่น้ำโขงลดระดับแต่ปัจจุบัน3,000โบกปรากฏร่างให้เห็นได้เกือบตลอดปีหลุมในลักษณะที่พบอยู่บริเวณ3,000โบกเรียกว่ากุมภลักษณ์ซึ่งเป็นคำที่ใช้แทนความหมายถึงหลุมหินที่เกิดขึ้นตามบริเวณพื้นหินท้องน้ำหรือบริเวณน้ำตกเก่าถือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติทางธรณีวิทยาที่พบเห็นได้ทั่วไปแถบภาคอีสานของไทยแต่หลุมหินที่เรียกว่ากุมภลักษณ์ซึ่งได้รับการจัดอันดับว่าเป็นหลุมขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนั้นกลับถูกค้นพบโดยชาวบ้านโคกใหม่เมื่อประมาณปีพุทธศักราช2502แหล่งกุมภลักษณ์แห่งนี้พบอยู่บนลานหินทรายทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านสันติสุขที่ตำบลสำโรงใหม่อำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์นักธรณีวิทยาคาดว่าเป็นแหล่งหินหลุมที่เกิดจากพื้นที่นี้ในอดีตเคยเป็นทางน้ำที่มีกระแสน้ำเชี่ยวหลากไหลลงมาจากที่สูงจึงได้พัดพาเอากรวดหินมาหมุนวนจนเกิดการกัดกร่อนกลายเป็นหลุมโพรงใต้ดิน
การกัดเซาะแบบหมุนวนเหมือนครกบดยาทำให้เกิดลักษณะเป็นช่องอุโมงค์ลึกผิวเรียบโดยมีน้ำไหลวนอยู่ไม่สิ้นสุดพอนานปีจึงขยายกลายเป็นกลุ่มหลุมหินขนาดใหญ่ที่นับจำนวนได้มากกว่า16หลุมโดยแต่ละหลุมจะมีขนาดแตกต่างกันคือมีความกว้างปากหลุมตั้งแต่40เซนติเมตรไปจนถึง3เมตรและมีความลึกที่วัดถึงก้นอุโมงค์ได้ตั้งแต่25เมตรจนลึกลงไปถึง40เมตรแหล่งกุมภลักษ์บ้านสันติสุขเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งทางธรณีสันธารแต่มีคนเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่รู้จักและเคยไปเที่ยวชมหากท่านผู้ชมสนใจสามารถเดินทางไปดูได้ตามลายแทงที่เราแนะนำหลุมหินกุมภลักษ์แหล่งนี้อาจถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางภูมิลักษณะวรรณาเนื่องจากมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับสถานที่นี้ย้อนหลังไปสมัยที่บริเวณนี้เคยเป็นดงดิบในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงใหญ่ได้เคยถูกใช้เป็นที่หลบซ่อนของพี่น้องชาวไทยที่ได้กลับใจมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติโดยยุคที่มีการสู้รบหลุมหินถูกใช้เป็นที่ซ่อนหลบภัยใต้ดินในระหว่างปี2518จนถึง2525บริเวณลานหินบนพื้นที่ขนาด17ไร่จึงเป็นแดนต้องห้ามสำหรับชาวบ้านทั่วไปต่อมาในปีพุทธศักราช2526พื้นที่ส่วนนี้ถูกจัดตั้งเป็นบ้านสันติสุขจึงมีชาวบ้านบางกลุ่มเชื่อว่าหลุมหินกุมภลักษ์เป็นแหล่งที่ซ่อนทรัพย์สมบัติของคนโบราณจึงได้ชวนกันมาขุดค้นเอาดินออกจากก้นหลุมจนกลายเป็นอุโมงค์หินที่หยั่งลึกลงไปใต้ดินแต่การขุดหาสมบัติครั้งนั้นก็ไม่พบสิ่งใดนอกจากดินและหินเท่านั้นความเชื่อของคนเราทำให้เกิดเรื่องเล่าที่เป็นตำนานต่างไปจากแก่งหิน 3,000 โบกที่เราจะมองเห็นเป็นหลุมคล้ายหม้อใบใหญ่อยู่จำนวนมากโบกเป็นภาษาอีสานใช้แทนคำเรียกที่แปลว่าหม้อ 3,000 โบกจึงมีโบกให้เห็นหลายขนาดตั้งแต่หลุมเล็กๆไปจนถึงหลุมหินขนาดใหญ่ซึ่งคนเราสามารถลงไปแช่น้ำได้หากผ่านมาในช่วงฤดูฝนที่มีน้ำขังแก่งหลุมหินหรือกุมภลักษ์ที่อยู่ใต้ลำน้ำโขงจะปรากฏพบเห็นได้เฉพาะในเขตอำเภอโพไซของจังหวัดอุบลราชธานีในอดีตสิ่งนี้เคยเป็นปรากฏการณ์สั้นๆเป็นภาพแปลกตาทางธรณีสันธารที่จะปรากฏในช่วงฤดูแล้งเมื่อแม่น้ำโขงลดระดับใครๆจึงแวะมาเที่ยวชมกันโดยจะเห็นได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมหลังจากนั้นแม่น้ำโขงตอนบนก็จะมีน้ำท่าไหลเทลงมาจนหลากท่วมโบกเหล่านั้นให้จมหายไปอยู่ใต้แม่น้ำอีกครั้งทริปนี้จากรายการสิงสองโลกบันทึกริมทางไฮลักซ์รีโวคาราวานทริปสู่แดนอีสานจำเป็นต้องจบลงบนแก่งหินริมฝั่งโขงของจังหวัดอุบลราชธานีสัปดาห์หน้าเราจะกลับมารายงานการเดินทางของขบวนคาราวานชุดนี้กันต่อไปทริปนี้สวัสดีครับมันแรง